ิดซาซาเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะได้ฟังกันแล้วค่ะก็กำลังจะคลอดซิงเกิลใหม่นะคะซึ่งเป็นซิงเกิลเดี่ยวค่ะชื่อเพลงว่าเจ็บแต่ไม่จบนะคะก็ใครที่กำลังแบบเฮิร์ตอยู่ก็สำหรับเพลงนี้น่าจะโดนใจหลายๆคนค่ะเนื้อหาก็จะเป็นประมาณว่าความรักที่เล่าถึงการเจ็บทั้งๆที่เรารู้ว่าเจ็บแต่เราก็ไม่ออกมาจากวังวนนั้นสักทีมันก็เลยเจ็บแต่ไม่จบมันวนลูปอยู่อย่างนั้นนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะเป็นตรงนี้แหละเราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเจ็บครั้งนี้เดี๋ยวเราเลิกแล้วแต่คุณทำได้ไหมทำไม่ได้ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบเพลงนี้เลยค่ะสำหรับเพลงนี้จริงๆมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าเป็นคนเลือกคนแต่งเพลงเองเป็นคนที่คุยแล้วก็พยายามหานักแต่งเพลงที่เรารู้สึกผลงานเขาเนี่ยมันตรงกับคาแรคเตอร์เราแล้วก็สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่เขาเคยแต่งมาเราก็ทยอยส่งโปรไฟล์พี่ๆเขาไปให้พี่โปรดิวเซอร์คุยแล้วก็ให้พี่โปรดิวเซอร์คุยจนได้พี่เอ็กซ์นะคะที่มาแต่งเพลงนี้ให้ค่ะจริงๆแล้วถ้าถามว่าตรงกับตอนไหนตอนเป็นคนที่ตัดจบง่ายมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่ของเรามันจะทรมานนานถ้าเรารู้สึกว่าเจ็บปุ๊บออกเลยแต่อันเนี้ยตอนก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะมีความรู้สึกเหมือนผู้หญิงในเพลงนี้ก็เลยอยากถ่ายทอดแล้วก็เคยไปถามเพื่อนๆก่อนที่เราจะอัดเพลงเนี้ยว่าแบบเฮ้ยความรู้สึกอ่ะมันต้องเจ็บขั้นไหนเวลาที่เราจะถ่ายทอดเพลงออกมาเพื่อนหนูก็จะบอกว่ามันจริงๆนะมันแบบเราอยากจะเลิกกับเขาอะแต่สุดท้ายมันก็จะมีความดีบางอย่างของคนคนนี้แวบเข้ามาในหัวอาจจะมีแค่เรื่องเดียวนอกนั้นเลวหมดแต่ว่าเขาก็ทำให้เขาแบบเดินออกจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือประสบการณ์จากเพื่อนและคนรอบข้างใช่ค่ะน่าจะได้ฟังกันเร็วๆนี้ค่ะคิดว่าน่าจะโดนใจหลายๆคนเลยอย่างที่บอกว่าใครที่กำลังเฮิร์ตอยู่แล้วว่าต้องเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนมากๆที่ไม่สามารถออกจากจุดที่เราเจ็บอยู่ได้ใช่ค่ะนอกเหนือจากผลงานนี้มีอย่างอื่นอีกไหมคะจริงๆก็มีผลงานcover ค่ะที่จะทำกับเพื่อนๆเนาะวงโมเลกุลก็จะเป็นการเป็น back to future ใช่ค่ะจะเป็นการนำเป็นโปรเจกต์การนำเอาเพลง90กลับมาทำใหม่ค่ะใช่ค่ะก็ได้ทำร่วมกับเพื่อนๆวงหญิงล้วนเนาะชื่อว่าวงโมเลกุลค่ะถ้าพูดถึงเพลง90นะมันเป็นเพลงแบบเรียกว่ายุคของเรายุคของเราคือพูดเพลงไหนไปเราก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีในประเด็นว่าโอเคบางเพลงใช้ได้บางเพลงใช้ไม่ได้เนื่องด้วยลิขสิทธิ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการเอากลับมาคุยกับเพื่อนๆในวงแล้วก็พี่ๆโปรดิวเซอร์ค่ะจนสรุปได้เพลงนี้ออกมาแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวรอฟังกันค่ะนอกเหนือจากร้องเพลงอยากจะทำอย่างอื่นอีกไหมคะจริงๆก็ชอบเป็นเรื่องของการแสดงค่ะมีโอกาสได้แสดงละครเวทีแล้วก็ซีรีส์ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเป็นอีกศาสตร์นึงที่ชอบใช่ค่ะติดใจหรือยังณตอนที่ถ่ายเวลาเรามีความสุขในการที่ได้อยู่กองถ่ายได้เจอเพื่อนๆนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่ถ่ายเรื่องนึงเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ในกองถ่ายเนี่ยนานหลายเดือนนะคะให้เราแบบเป็นเพื่อนสนิทกันมาอะไรเงี้ยก็มีสังคมที่แบบสนุกอยู่ในนั้นก็รู้สึกว่าไม่เหงาไว้ใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะจากนี้ถ้ามีติดต่อเรื่องของละครมาอีกก็ยินดีรับยินดีรับค่ะโฆษณาก็รับค่ะจริงๆเราโฆษณาตอนไม่ค่อยได้โฆษณาในไทยเลยพอทุกคนเห็นหน้าจะบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะได้โฆษณาเป็นเวียดนามมาเลย์โซนนั้นเวียดนามมาเลย์อินโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโฆษณาในไทยแบบน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโกอินเตอร์ไปแล้วมีบ้างมีประมาณ 2-3 ชิ้นค่ะมีคิดจะโกอินเตอร์ไปมากกว่านี้มั้ยคะเช่นแบบไปจีนไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสค่ะก็ยินดีรับงานค่ะยินดีรับหมดใช่ค่ะค่ะก็สำหรับผลงานนะคะตอมก็ขอฝากผลงานที่กำลังจะคลอดมาด้วยนะคะเป็นซิงเกิลเดี่ยวค่ะของตอมนะคะก็ห่างหายจากการออกเพลงซิงเกิลเดี่ยวไปนานแล้วนะคะยังไงก็ฝากเพลงนี้นะคะเจ็บแต่ไม่จบค่ะหวังว่าใครหลายๆคนที่กำลังเฮิร์ตอยู่น่าจะโดนใจกันค่ะใครที่อยากจะเข้าไปรับฟังผลงานนะคะทั้งเพลงเดี่ยวของตอมนะคะหรือว่าเพื่อนๆศิลปินคนอื่นนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ Channel YouTube EXP Entertainment ค่ะ